สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดที่ประเทศสิงคโปร์กันนะคะ We are returning to phase 2 heightened alert with a further tightening of measures for a month from July 22nd to August 18th ใช่แล้วค่ะตอนนี้สิงคโปร์ก็กลับมาอยู่ที่เฟส2เหมือนเดิมแล้วนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงวันที่18สิงหาคมนี้นะคะเฟส2ก็คือเรานั่งกินข้าวที่ร้านไม่ได้แล้วนะคะก็ให้ทุกคนซื้อกลับไปกินที่บ้านได้อย่างเดียววันนี้เราก็เลยจะไปรับข้าวที่เราสั่งไว้ที่จิวเวลกันค่ะถึง80เหรียญแล้วก็มาแลกคูปอง10เหรียญคืนอีกกินข้าวแล้วก็ซื้อของในนี้ครบ80เหรียญแล้วได้วอเชอร์10เหรียญคืนนะคะก็ที่จอดรถตอนนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5สิงหาเนี่ยก็จอดฟรีนะคะจอดตั้งแต่ห้างเปิดจนถึง5ทุ่มคนก็จะมาเยอะขึ้นนะคะหลังจากที่คนติดนะคะเข้ามาที่จิวเวลนะคะก็ปิดไปประมาณ2อาทิตย์หรือ1เดือนนะคะจำไม่ได้เนี่ยนะคะที่กั้นก็จะไม่มีแล้วก็ออกได้เลยปกติเราก็ต้องรอที่กั้นอันนี้เปิดก็ออกไปได้เลยไม่เสียค่าจอดบางประเทศที่จอดในห้างฟรีก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับตรงนี้นะคะแต่ว่าที่สิงคโปร์นี่ที่จอดรถทุกที่ก็คือเสียเงินนะคะเวลาเราได้ที่จอดรถฟรีอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นจบแค่นี้นะคะสำหรับวันหยุดของเราเสาร์อาทิตย์ก็จะออกมากินข้าวนอกบ้านซื้อของกลับบ้านดูหนังดูทีวีจบ1วันแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย